เอาแน่ผมซื้อคนเลยนะตอนนี้กับผม12เทมนะครับเทมเลยนะนี้แนวอยู่กับพี่ออกซิเจนวันนี้เรามาเล่นอะไรครับพี่ออกซิเจนเล่นตอแหลตอแหลตอแหลไปเรามาแข่งตอแหลดีกว่าครับบางคนงงตอแหลยังไงครับคือที่ผมเรียกมินิเกมตอแหลเพราะว่าถ้าเกิดมาด้วยกันอ่ะแล้วคนใดคนหนึ่งเป็นอินโนเซนต์อีกคนนึงมันจะตอแหลเก่งมากตอแหลกันเองเว้ยมันมีแมปใหม่ใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเล่นใช่ไหมพี่โอ้แมปเก่าอ่ะอันนี้ได้แมปเก่ายังรู้สึกเซ็งมากเลยพี่เฮ้ยว่างๆแมปใหม่พื้นที่มันเยอะเว้ยเราต้องทำชาเลนจ์แล้วแหละแมปพื้นที่เยอะจริงพี่เราต้องเป็นไอแอมต้องไอแอมแล้วล่ะแมปเก่าพื้นที่มันแบบขี้ปะติ๋วมีแต่พื้นที่เดิมเด่นสุดก็ไอ้ที่แอบเนียนสุดก็น่าจะเป็นตู้หนังสือแมปใหม่ทองหายากนะแบบนอกแมปเว้ยชอบสุ่มดอกลงโลกอะลงใต้โลกอะปุ๊บกูว่าแล้วมึงต่อแหลกูแหละจุ๊บปุ๊บกูตายนี่ก็เรียกว่าตะแหลในโลกเอาโลกตะแหลไปเลยน้องเราจะช่วย12ทางหานะครับ12ทางครับครับผมขบวนเยอะแยะเลยครับขบวนที่เป็นลงข้างล่าง2ตัวลงข้างล่าง2ตัวผมเห็นแล้วครับผมเห็นนินจ้าผมนี่ผมแหลกผมแหลกผมฆ่าไม่ได้โอเคสวยข้างหลังลงมาโอเคอีกตัวนึงฝั่งโน้นฝั่งข้ามโอเคอีกตัวอีก2ตัวแหละโอเคตัวนึงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ด่านใหม่เชื่อผมเฮ้ยใช่ล็อบบี้ใหม่จะได้ด่านใหม่อู้ยยิงกับเล่น Dead by Daylight Dead by Daylight นี่ไงด่านใหม่ด่านไปเย้แล้วพี่มองหาที่ที่พี่เคยไปแอบตอนนี้ผมได้เจอกับ I am Sandstone เฮ้ยเดี๋ยวผมเป็น I am Sandstone บ้างดีกว่าเฮ้ยนี่ตรงนี้ต้องไอ้นี่แล้วม่อนไหนพี่ผมหาอยู่ม่อนอยู่ไหนวะผมจะไม่ตายพี่เจอกีแลนเทิร์นอีกแล้วกีแลนเทิร์นพี่กำลังวิ่งไปตรงกลางนี่ไงม่อนนี่ไงตามมาเนี่ยตรงนี้ก็เนียนเว้ยไม่เคยตายเนี่ยตรงนี้แถวเนี้ยโอ้ยไอแอมสโตนตรงนี้ไอแอมสโตนได้ตรงเนี้ยโอ้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้อีกเนี่ยข้างบนเนี้ยตรงนี้ไอแอมสโตนเนียนอยู่วันหลังไอแอมสโตนไหมพี่ได้แล้วก็ตรงนี้พี่ว่าเนียนถ้าเกิดเราทำได้นะโอ้ไอแอมเนเธอร์บล็อกนะไอแอมเนเธอร์บิกไอแอมเนเธอร์บิกมันเนียนนะเว้ยเห็นป่ะมันปิดทั้งหน้าทั้งหลังไอแอมสโตนกับเนเธอร์บิกลิฟต์นี่คือออกจากเกมใช่ไหมเฮ้ยประตูลับเปิดประตูลับเปิดอยู่ไหนพี่อ๋อไม่ใช่ประตูลับมันข้างหลังไงตรงไอแอมลิฟต์เมื่อกี้แอมนี่โอ้ไอแอมลิฟต์นี่ประตูลับถ้าเกิดประตูลับเปิดนี่แล้วพอลงท่อนี่ชนะอะไรวะพี่ไม่ใช่เดดบายลงท่อนี่ชนะอะไรผมชิดเฮ้ยอ๋อผู้หญิงเป็นธนูโอเคไม่เป็นไรเนี่ยนี่ตรงทางเดินเมื่อกี้ที่มอนเก็บเนี่ยนี่ไงผมเก็บอยู่เอ้าครบพอดีเลยจบพอดีเดี๋ยวว่ามาทัวร์แมปก่อนไงแล้วก็แบบว่างๆต้องมาทำชาเลนจ์เฮ้ยเอาละกูได้ที่แอบแล้วเฮ้ยพี่แมปใหม่เฮ้ยอันนี้แมปพระราชาแมปพระราชาโอ้โหที่นั่งพระราชานี่เด่นเลยนั่นน่ะสง่าผ่าเผยเฮ้ยพี่ผมเจอไอ้หน้าเอ๋ยแล้วอ่ะไอ้เอ๋ยไอ้ตรงนี้พี่แบบนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นพวกไอแอมสโตนได้อยู่นั่นไงกูว่าแล้วแม่งเอ้ยแม่งกดกับดักกูเอ้ยพี่ผมตกแมปไปแล้วผมตกผ่านมาได้ผมตกแมปเจอพี่บ้าว่าคนที่มันอยู่ตรงเนี้ยกลัวมากมีคนเปิดกับดักครับผมก็ตกแถบอ่ะเอ้านี่ไงเมอร์เดอร์ฆ่ากูเนี่ยเฮ้ยด่านราชาแล้วนะพระราชาแล้วเฮ้ยเราต้องชนะตาเนี้ยครั้งนี้จะเป็นคิงเนอร์ไม่ใช่อ่ะเราต้องไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยนามเฮ้มาผมเป็นฆาตกรเองเชื่อผมพี่เป็นดีเทคทีฟเองจะจ้วงทุกคนเลยเชียร์ก็บ้าแล้วอินโนเซนต์รู้ได้ไงพี่เป็นอินโนเซนต์เอาเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนแย่งทองโอ้โหใครตายต่อหน้าต่อตาวะเมื่อกี้เหมือนมีคนจ้วงกันต่อหน้าเลยไม่รู้สึกมันจะมีคนตายต่อหน้าไอ้ข้างหลังพี่ผมหนีก่อนแล้วกันนะผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่างไรพี่ถึงพระราชาแล้วผมถึงพระราชาแล้วเฮ้ยตรงพระราชามีที่แอบเว้ยมามาพระราชาพี่ผมฆ่าคนอะมอนหลังพี่ว่าแอบได้ไว้แถวเนี้ยห้องมอนหายให้ผมอยู่นี่เข้าไปข้างในดิไหนพี่นี่เข้าไปข้างในเมื่อกี้ในห้องนั้นน่ะนี่ตรงนี้พี่เมื่อกี้ผมฆ่าคนไอแอมสโนว์ไอแอมสโนว์ต้องที่ด้วยนี่ไงใกล้กันเลยนี่กูว่าโดนฆ่าคู่แน่เลยถ้าเกิดเดินมาเนี่ยไม่ไอแอมสโนว์เนี่ยว่านะเราต้องหาวิธีแล้วพี่ว่าใครเป็นฆาตกร
พี่รู้แล้วใครรู้ยังแม่งเดินมาถึงชี้สักพักหนึ่งแม่งตบกูเลยมันอยู่ข้างหลังผมเลยมันอยู่ข้างหน้าพี่เลยแบบพระราชายังไม่เคยใช้อันนี้แมปไซไฟนี่แมปไซไฟแมปที่มันทะลุมิติได้แบบนี้ทะลุมิติได้ใช่แบบนี้ต้องหาทองแล้วแบบวูบวูบเลยไอ้ตรงนี้ทองมันอยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนมันมาอยู่ห้องใหญ่อ่ะพื้นที่กว้างอ่ะพี่เก็บทองไปเลยทองเยอะพี่มีทองสองอ่ะกำลังมุดท่อเพราะว่าพี่ยึดตรงนี้ที่เดียวมุดท่ออุ้ยนักสืบตายตายไวจังวะนักสืบตายมีคนตอแหลอุ้ยซูเปอร์แมนไปเลยมุดท่อชิวพี่ค้างท่อเมื่อกี้ใช่อ่ะใช่ท่อไม่มีเบรกเนี่ยมอนตรงเนี้ยโอ้พื้นที่ตรงเนี้ยเยอะเพราะว่าปากโกขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยพี่กลัวมากเลยตอนนี้พี่วิ่งหนีแป๊บอุ้ยโอ้ฆาตกรตายครับผมฆาตกรตายตรงไหนวะชี้จี้พี่คืออินโนเซนต์วันนี้นะครับเราจะมาตรวจสอบหาแอมกันนะครับเนี่ยก็วันนี้เราเป็นอินโนเซนต์นะครับอุ้ยไม่คาดถึงมึงฆ่าแล้วเหรอตรงนี้น่าจะได้มั้งตรงพี่น่าจะได้ไม่ถึงมึงตกแถบกันแล้วเหรอใจเย็นสิเฮ้ยไอ้มีคนตกโลกเฮ้ยมีตกโลกโอ้โหเฮ้ยจะเย็นนี้เฮ้ยไอ้ยังแม่งโดดเลยผมมาถ่ายรูปกับดักแล้วกันพี่ว่าคนไหนเป็นมาร์เดอร์พี่ว่าพี่จะมองดูมันไงเจอแล้วรู้ยังใครเป็นมาร์เดอร์รู้เลยไม่เคยเห็นมันเลยมันเป็นเอ็กซ์เรามาแมปเก่าอีกแล้วแมปแรกของพวกเราแป๊บเรานั่งดูหนังกันหน่อยดีกว่าหน้าจอโคตรใหญ่เลยนี่มัน LCD หรือเปล่า LCD LED ผม LCD คืออะไร LCD คืออะไรวะ LCD คืออะไรแล้วผมเอาเองช่างมันเถอะเอารถช่างมันเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยพี่เขาพิมพ์ว่าสวัสดีค่ะแล้วคนตอบไหมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วลงพิมพ์ไปพี่ผมชื่อเอกชื่อเอกผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีกีดีๆคิดดีทำดีโจ้โจ้แล้วมึงเนี่ยมีดีกีดีๆคิดดีทำดีโจ้เลยพี่ว่าใครเป็นครั้งนี้พี่ว่าพี่ว่าโอ้โหโอ้โหข้างหลังมันถือดาวนี่ไปแล้วแม่งหยิบดาวขึ้นมาไอเด็กที่สวัสดีเราพี่สวัสดีค่ะแม่เมื่อกี้แบบคือมันเห็นพี่กับน้องเว้ยพี่วิ่งสวนกับมันส่วนน้องวิ่งไปทางซ้ายมือพี่ใช่ปะแล้วแม่งวิ่งไปหาน้องแล้วแม่งถือดาบวิ่งหยิบดาบพอดีอะแล้วแม่งไม่ฆ่าพี่เว้ยดังนั้นที่พี่วิ่งสวยกับมันน้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยนะคะแต่น้องอย่าฟันพี่นะคะน้องอย่าคุณน้องอย่าฟันพี่นะคะตายแล้วเฮ้ยน้องอยู่ข้างบนคุณน้องอยู่ไหนคุณน้องไปหาพี่แล้วเหรอพี่วิ่งเลยเดี๋ยววิ่งตามกูอ๋อต่อหน้ากูโดนกูหลบแล้วครับผมซิกแซกครับผมตอนนี้ครับตอนนี้ใช้สเต็ปจุกนะครับผมสเต็ปจุกที่พ่อได้สอนมาไว้นะครับผมต้องจุกนะเลี้ยวขวาครับผมจุกแอบแล้วเรียบร้อยเป็นไงนะผมแล้วสเต็ปจุกหาเพื่อนนะครับผมซึ่งคนที่ค่าคือไอตัวที่ AFK เมื่อตาที่แล้วไอคีเปอร์เหี้ยนั่นเลยเหรอเราต้องมาเล่นกับคุณน้อยอีกรอบนึงนี่มันบอกเปอร์เซ็นต์การเป็นเมอร์เดอร์นะเว้ยโอ้เมอร์เดอร์ตอนนี้ของผมอยู่ที่ของพี่อยู่ที่ 11%ผมที่13 7% แต่ละคนมันจะสุ่มเว้ยผมอยากจะเป็นเมอร์เดอร์บ้างอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินผ่านกูไปเมื่อกี้สวัสดีค่ะเมื่อกี้นี่แนบเนียนเลยบอกอะไรนะคริสเตียนดีบูเหรอคืออะไรคนที่ชื่อคริสเตียนดีบูเป็นนั่นไงแม่งกูโดนฆ่าเลยสัตว์โอ้ยไอ้มึงบอกช้าไอ้สัตว์ไอเดียสเปซอ่ะนะผมจะควรทำไงกับไอเดียสเปซดีถ้าผมเจอไอเดียสเปซก็เฮ้ยนี่ไงพี่ผมเจอออฟซิเดียนเพื่อนผมออฟซิเดียนเพื่อนผมโอ้ยออฟซิเดียนฆ่าคนแล้วเห็นไหมออฟซิเดียนเพื่อนผมออฟซิเดียนไมเฟรนด์โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกระทืบไลค์ไม่ใช่ก็จบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมที่จะกระทืบไลค์กด subscribe นะครับแล้วเช็คเอาช่องออฟซิเจนใต้ description เลยนะครับผมเช็คเอาคืออะไรวะเอาก็แบบไปตรวจสอบไงพี่โอเคครับสำหรับอันนี้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสิเกนเจนครับบาย